สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันเสาร์ศุกร์สมครับสวัสดีครับแฮปปี้ครับสวัสดีครับแฮปปี้ซาเดย์ครับครับยินดีต้อนรับครับอาจารย์ประเสริฐเลิศยโสครับผู้ยิ่งใหญ่แห่งจังหวัดอะไรนะฮะบุรีรัมย์บุรีรัมย์อ้าวสวัสดีแบบเขมรขอสวัสดีครับสลามเมลกุมเฮ้ยไม่ใช่คุณอยู่บุรีรัมย์หลงแล้วหลงก็พี่น้องทั้งหมดพี่น้องมุสลิมบุรีรัมย์ก่อนแล้วก็ชาวคริสต์ด้วย In God We Trust เออถ้าพาเราก็อัสลามเมลกุมแล้วพี่น้องทางใต้ทั้งหมดถ้าแบบกัมพูชากัมพูชาสมสุสดายโซเซสมสวากุมแปลว่าอะไรสวัสดีแปลว่าสวัสดีตอนเช้านี่นี่เขมรใช่ไหมครับเขมรครับเอาแบบเวียงจันทร์ไหมสวัสดีครับบ้านเสาเดี๋ยวเวียงจันทร์เดี๋ยวเอาอีสานแล้วกันครับเอาอีสานสวัสดีครับย่างมือเสาก็เล่นหนาก็ดีครับที่ตอนเช้าสดใสเมื่อนี่เมื่อนี่เจ้าสี่กินข้าวแล้วบอย่างแล้วก็จะเจียบเพิ่งจะเจียบมวยหว่าเจียบมวยอ่ะได้สีแล้วได้สีแล้วครับตอนนี้พี่น้องวันเสาร์นี่สดชื่นมากเพราะว่าสุขสมฮะครับมีแต่สบายทุกภาคครับทุกภาคเพราะว่าท่านอาทรก็ตลอดทัวร์ผมก็ตะเวนทัวร์40 50จังหวัดตะเวนหาอาเซียนครับก่อนจะกลับคุณปะเติร์ดผมตื่มน้ำก้านตองนะทั้งครอบครัวผมลืมเบอร์แต่ยังไงก็ตามนี่พี่น้องรู้อื้อเลยตอนนี้อุบลราชธานีมีปัญหาเช่นเดียวกันที่ท่านพอออกกำลังทำอยู่พอพูดการตองวันนี้เห็นหน้าเราก็รู้แล้วจำได้ไหมผู้ประถมรายการเรารายใหญ่เวลาประท้วงที่สนามหลวงที่ไหนก็ตามเนี่ยท่านจะอาถรรพ์ขาดน้ำสวสมบูรณ์โทรมาบอกนะวันนี้จะมาเยี่ยมชมรายการดนตรีสีรุ้งอ๋อเหรอครับคุณกิจชัยอ๋อคุณกิจชัยแล้วก็บอกว่าจะมาออกการตองก็ยังไม่ลืมคุณกิจชัยแล้วก็บอกว่าที่เอาไปเที่ยวก่อนน่ะไปให้น้องชายกินน้องชายรู้สึกจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนี่แหละเพราะว่าทีนี้เรื่องมือเรื่องไม้เนี่ยเริ่มกระดูกกระดิกได้แล้วก็เลยจะมาที่สถานีนี่แหละมาฟังเพลงด้วยก็ต้องบอกว่าก้านตองเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรนะสมุนไพรไม่ใช่ยานะครับครับแต่ว่าทานดื่มแล้วเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบเราทราบแต่เพียงว่าผู้ที่ดื่มเหล้าให้เราฟังแต่เราเองไม่สามารถจะบอกได้ว่าดื่มเป็นอย่างนั้นดื่มอย่างนี้แต่ที่ไปทั้งหมดที่ก็ได้ความรู้จากคนที่ดื่มแล้วครับท่านบอกก็เป็นนุ่นอย่างนี้เป็นน้ำมือก็เดินขึ้นได้แล้วแต่ท่านก็ท่านเห็นไหมลางเนื้อชอบลางยานะเราก็ดีใจด้วยหลายครั้งนั้นจากอาจารย์ประเสริฐที่ไปสมุทรสาครใช่ไหมครับที่ไปเมืองอะไรนะเมืองปทูครับปทูหน้าไม่หักหน้างอนี่อะไรนะคอไม่หักแต่คนไปจับหักหน้างอนี่ของอะไรนะฮะหน้างอนี่มหาชัยสมุทรสาครนี่แหละหรือสงครามอันเดียวกันฮะไม่ๆฮะมันมีหน้างอคอหักหน้าเลือดเชิดหญิงหน้าเลือดเชิดหญิงนี่อีกจังหวัดหนึ่งแต่ผมสับสนผมจำไม่ได้ว่าไอ้หน้าเลือดเชิดหญิงเนี่ยสมุทรสงครามหรือสมุทรสาครเอาที่ให้พี่น้องสมุทรสาครสงครามโทรมาท่านผู้ชมรู้นี่คือผมลืมไปผมทานโทษก็คือรู้นะแต่มันเป็นนัยยะนะมันได้สองอย่างหนึ่งถ้าหน้าเลือดเชิดหญิงนี่ก็จะได้ประตูตัวเล็กครับเอางั้นเลยหรือที่หน้างอน่ะอาจจะประหยัดไม่ไผ่ก็ได้ถูกต้องลองอะไรกันก็ไม่รู้ไอ้ตัวเข่งเนี่ยถ้าหากว่าเอาหน้าเลือดเชิดหญิงของอย่างแบบนั้นนะฮะเข่งจะต้องกว้างขึ้นเพราะคอมันตั้งอย่างนี้นะเขากินหัวหมดแล้วแต่ผมเชื่อว่าประตูก็น่าจะเท่ากันไม่หน้างอคอหักก็คือหักหัวลงมาแล้วไอ้ตัวเข่งก็เล็กลงด้วยครับแต่เหนือหน้างอคอหักก็มีเพื่อนที่ชาวประมงลำบากมากครับเพราะว่าแตะไม่ได้เป็นสัตว์สงวนลอยปูไปพันตัวเหลืออยู่200ครับลิ้นยาวแผลบๆไปแตะไม่ได้เป็นสัตว์สงวนต้องแจ้งคสช.ให้ไปจัดการครับคุณพี่วรนุชครับครับซึ่งตัวหนึ่งก็ตะกัวดะครับหัวหน้าวรนุชตัวหนึ่งก็กำลังถูกถอดยศอยู่
โอ้วันนั้นมียอดด้วยปูทั้งหมดก็กินได้ปูก็เป็นประโยชน์แต่มีปูอยู่ตัวเดียวกินไม่ได้เหม็นแต่ก็ยังไม่ตายไม่ได้อาบน้ำเหม็นแต่ก็ยังไม่ตายเนี่ยพี่น้องถึงบอกว่าเอ๊ะคนอื่นเขาเครียดทำไมพิธีกรช่อง13เนี่ยหนึ่งทำไมมีแต่ผู้สูงวัยครับแต่เดี๋ยวพี่พูดไอ้พูดอย่างนี้นี่สมบูรณ์เป็นพยานเกิดฆ่ากันตายขึ้นมาเนี่ยต้องถามบรรณวิทย์จะเอาเรื่องกับใครเขาบอกสดชื่นเดี๋ยวให้ถอนคำนี่ไม่เอาถอนคำพูดก่อนดื่มก้านตรงพีเพิ่นเฟรชใช่ไหมแน่มาลงตรงนี้เราก็ใช่ครับพิธีกรช่อง13มีแต่หนุ่มๆเท่านั้นวัยปานกลางเอาจับมือหน่อยกินก้านตองจะมาสูงวัยได้ยังครับก็วันนี้ขอบคุณฮะขอบคุณท่านผู้ชมวันนี้ก็ท่านประเสริฐเลิศยโสครับสสไปที่ไหนนี่ไปที่ไหนนี่อะไรฮะพวกที่ชอบคิดไม่ดีมีร้ายนี่สะดุ้งกันเป็นแถววันนี้คุณประเสริฐจะมาแยงอะไรเขาอีกแต่ที่สำคัญนะท่านอักทรท่านสมบูรณ์แล้วน้องครับน้องโดมโดมช่วงฤดูแรงดูฝนแรงติดกันหลายสัปดาห์พอช่อง3ไปถึงเท่านั้นแหละ13สยามไทยครับขาดไปหนึ่งครับพอสักครู่มาเลยให้มาเมฆฝนพายุคลื่นเลยบอกเอารีบพี่น้องรีบจัดแล้วก็ฝนเทถ้าอย่างนี้ถ้าผมเป็นนายกอินเดียจะเอาเครื่องบินมารับเลยสุดท้ายไปที่ละแมชุมพรครับแค่พูดว่าพี่น้องพลเอกประยุทธ์ให้ร่วมกันปฏิรูปเท่านั้นแหละคลื่นมาเลยฝนมาเลยถ้าอย่างนั้นบอกพี่น้องชาวอีสานนะแล้งหน้าเนี่ยแห่อาจารย์ประเสริฐไม่เอาไปอินเดียขอฝนให้เอาไปอินเดียก่อนไม่ดีอ่ะชัยภูมิหนักเลยเกือบแต่ว่าพอทำรายการเสร็จเรียบร้อยฝนมาที่เลยนี่ต้นไม้หักสะบั้นหมดเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าไม่เป็นไรพาฝนมาแต่เนื้อฟ้าเหมือนยังมีฟ้านะปรากฏว่าไปที่หนึ่งตั้งกล้องไว้ไม่บอกเจ้าที่เจ้าทางอยู่ๆกล้องพังเลยชัยนาทกล้องระเบิดแล้วเป็นบ้านเกิดขุนสันพันเรืองในทองแสงใหญ่ในจันทร์หนวดเขี้ยวครับชาวบ้านบางระจันครับครับเราไปไหนต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางอ๋อครับว่าลูกหลานมานะขอให้อยู่ดีมีสุขเป็นสิริมงคลให้มีสัมมาคารวะเพราะที่มานี่คือบริษัทเสียงประชาชนไทยเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์ครับพลเรือเอกบรรวิทย์เก่งเรียนในพลคนกล้าขึ้นบกโอ้ทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นวันนั้นไม่บอกไม่กล่าวครับอยู่ลืมเราไม่มีกล้องล้มขุนสันได้ฟันกล้องเลยอีดาบขุนสันมีมีดดาบฟันกล้องไปไหนมาไหนต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางอันนี้มีที่คุยถึงท่านประเสริฐเลิศยโสคุยในหมายความว่าท่านประเสริฐเลิศยโสได้ทำรายการที่ทำอยู่ประตูสู่อาเซียนประตูสู่อาเซียนครับไป50กว่าจังหวัดแล้วพี่น้องคึกคักมากตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีสื่อใดเขาดู CNN ดูอันจาซีร่าดู BBC ดู NHK ช่อง13เหนือกว่าครับเจาะไปถึงต้นปาล์มเจาะไปถึงต้นมะม่วงแล้วเจอน้ำมันปาล์มไหมนะครับเจอไปชัยภูมิครึกเจาะน้ำมันบอกพี่น้องแล้วไปชัยภูมิเขามาเจาะน้ำมันกลางกระบาลรู้ไหมรู้ครับแต่ว่าบ่ได้ไปชัยภูมิพูดไม่ได้ไปคารวะเจ้าพ่อพญาแลพญาแลไหมครับไปคารวะใช่ไหมไปครับแล้วท่านว่าไงบ้างทุกแห่งท่านว่าการปฏิรูปคราวนี้สำเร็จท่านพูดอย่างนั้นเลยเหรอครับแล้วคนที่จะเป็นนายกนี่ลงขึ้นต้น คุยจะพ่อจะเป็นนายกนี่หมอวารินบอกว่าขึ้นต้นด้วยประอ๋อครับ แล้วมาจริงๆเนาะมาจริงๆเลยส่วนจะอยู่กี่ปีนั้นแล้วแต่ประชาชนแล้วหลังประยุทธ์แล้วจะเป็นประเสริฐไม่แน่เจ้าพ่อไม่ได้บอกปราเลยเนาะเพราะว่าประยุทธ์จะอยู่อีกหลายปีเหมือนกันนะใช่ครับเจ้าพ่ออยู่เถอะประจะอยู่หรือไม่อยู่อยู่ที่ประประชาชนประยุทธ์และคณะจะอยู่หรือจะต่อหรือจะปฏิรูปไม่เสร็จอยู่ที่ประชาชนนึกว่าอยู่ที่ประเสริฐ
ไม่ประชาชนหนึ่งก่อนจะผมจะมาบอกท่านประยุทธ์ให้จับตาดูคุณอาจารย์ประเสริฐไว้ใช่อย่าวางใจว่าประจะตามพี่น้องคือคักมากแล้วก็ขอบคุณช่อง3ขอบคุณธนาธรที่มีศูนย์ไพรบำรุงสุขภาพอันนี้พี่น้องฝากขอบคุณมาจะพาไปเที่ยวศาลนิดหนึ่งครับจะไม่พาไปติดคุกเขาจะไปที่เขาถนัดแต่ผมไม่ถนัดนะคุณสมบูรณ์นะที่ศาลสระแก้วไอ้จำได้ไหมที่คุณชัยลงเกลือน่ะบางคนก็บอกเทพเจ้า2แผ่นดินคุณชัยเนี่ยเขาจะมีบางคนเรียกว่าเสียอ้วนนะครับเขามีธุรกิจระหว่าง2ประเทศคือเอาของประเทศไทยไปขายประเทศกัมพูชาเอาของไปกัมพูชามาขายประเทศไทยบางครั้งก็เอาของเวียดนามของจงของจีนขายไปขายมาขายมาขายไปเนี่ยนะแล้วมีอยู่วันหนึ่งก็เกิดเรื่องใหญ่ก็มีชายชะกันไม่ทราบชื่อนะครับมาอุ้มตัวก็หายไปครับหายไปแกตัวใหญ่หรือเปล่าก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กพออุ้มได้อุ้มง่ายๆหาไปแล้วก็สุดท้ายก็ทราบว่าเสียชีวิตแหละแต่เมื่อวานนี่นะครับศาลก็นั่งบัลลังก์ที่8พิพากษาในคดีอุ้มฆ่าเผานั่งยางนายชัยชนะหมายงานหรือเสียอ้วนฉายาเทพเจ้า2แผ่นดินแห่งตลาดลุงเกลือนี่นะครับอัยการเป็นโจทย์บรรยายฟ้องบอกว่าเช้ามืดของวันที่1กรกฎาคม2556มีกลุ่มชายชะกันบุกเข้าไปอุ้มเสียอ้วนจากซอยข้างบ้านนอกจากนั้นทางตำรวจและอัยการก็ไปสืบพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่บริเวณหน้าปากซอยจนจับภาพได้ว่ามีจำเลยที่1 2 3 4 5นะครับและสุดท้ายทางศาลก็สามารถจับจำเลยที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ได้แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีอีก3คนยังลอยนวลอยู่ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนยังหลบหนีอยู่ยังหลบหนีอยู่ครับศาลก็พิพากษานะครับเมื่อวานนี้พิพากษาว่าให้ประหารชีวิตจำเลยที่1คือนายพันศักดิ์มงคลศิลป์และก็จำเลยที่5ก็คือนายสมหมายพุทธเทศส่วนจำเลยที่2ที่3ที่4ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีศาลเมตตาก็เลยลดโทษให้1ใน3ก็เหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตส่วนจำเลยที่1นะครับบอกว่าศาลบอกว่าไม่ได้เพิ่มโทษจากคดีเก่าเนื่องจากว่าคดีเก่านี่ออกพ้นโทษมาหลายปีแล้วส่วนภรรยาเสียอ้วนนะครับก็ขอค่าทับศพค่าเลี้ยงดูเป็นจำนวนเงิน 780,000 บาทศาลก็พิจารณาให้ค่าทับศพ 300,000 ส่วนค่าอุปการะเลี้ยงดูศาลให้24เดือนเป็นเงิน 400,000 บาทนะครับก็ดวงวิญญาณของเสียอ้วนก็คงจะได้ไปสู่สวงสวรรค์อันนี้เป็นศาลชั้นต้นก็เป็นศาลชั้นต้นครับก็คงจะไม่มีอุทธรณ์ฎีกาแล้วล่ะคือต้องเคลียร์ให้พี่น้องทราบด้วยว่าชัยโรงเกลือเนี่ยเราคุ้นกับชัยโรงเกลือช่วงที่มวลมหาประชาชนพี่น้องชุมนุมขับไล่รัฐบาลและเวลาที่สามานเวลาที่โทรศัพท์เข้ารายการก็ชัยโรงเกลือชัยโรงเกลือขาดไม่ได้เลยแต่ของเราเนี่ยชัยโคราชชัยโรงเกลือด้วยชัยโรงเกลือชัยโรงเกลือนี่คนละคนนะคนละท่านอยู่ส่วนละคนครับแต่ครั้งแรกเราตกใจว่าอ้าวนึกว่าคุณชัยโรงเกลือครับเพราะตอนนั้นชัยโคราชคุณชัยโรงเกลือที่เป็นเรื่องเนี่ยครับคุณชัยจะจัดให้พี่น้องชุมนุมที่นั่นเลยที่ด่านเลยแต่พอมาเจอคดีอุ้มเป็นคนละคนเพราะว่าชายแดนที่ปอยเป็ดเนี่ยอย่างผมเป็นคนเปิดช่องจอมอำเภอกาบเชิงตรงนี้ภาษาไทยเรียกช่องจอมเป็นช่องโบราณที่พี่น้องเอาช้างขึ้นมาแล้วมาตั้งที่อำเภอสตึกหนองบัวเจ้าป่าแล้วก็ไปเลี้ยงที่นำมูลอำเภอท่าตูมเดี๋ยวนี้เลยกลายเป็นหมู่บ้านช้างเป็นช่องโบราณฝั่งนู้นเรียกว่าห้วยสมัยคือเสม็ดที่เอายอดมากินกะลาบเนี่ยอ๋อพักเมกใบเมกเขาเรียกใบเสม็ด
เม็กภาษาไทยเสม็ดเสม็ดภาษาลาวที่กะลาบก้อยนะมันจะเป็นใบเล็กๆที่ออกเปรี้ยวๆหน่อยครับนั่นๆๆช่องจอมทําไมท่านรู้ไปหมดผมทานโอ้เสม็ดอร่อยครับอร่อยอีสานนี่ออกเปรี้ยวๆนิดๆอีสานก็ว่าซุปผักเม็กครับนะฮะ